เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องชอบพอ1สมรภูมิคืนชีพ Operation Undead ครับเป็นเรื่องราวสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในขณะที่จักรวรรดิญี่ปุ่นกำลังยกพลขึ้นบกที่ไทยได้มีบางสิ่งหลุดลอดออกไปส่งผลให้ยุวชนทหารที่ถูกส่งไปรบถูกสิ่งนั้นทำร้ายและกลายเป็นปีศาจกระหายเลือดและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องสยองที่ประวัติศาสตร์ไม่เคยจารึกร่วมขุดคุ้ยความสะพรึงฝ่าสมรภูมินรกใน Operation Undead ชอบพอ1สมรภูมิคืนชีพครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Black Dragon Entertainment นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของชอบพอ1ในครั้งนี้ครับโอเคครับเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่พูดเยอะนะครับมาพูดถึงเรื่องที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้กันก่อนนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของงานสร้างนะครับพวกแบบฉากสงครามอะไรเงี้ยคือมันดีมากหนังเรื่องนี้มันมีความฉลาดอย่างนึงคือมันมีการใช้สเกลเล่าก็คือปกติครับหนังสงครามเนาะมันจะเล่าแบบสงครามให้เห็นความแบบยิ่งใหญ่อลังการในหนังเรื่องนี้มันเล่าผ่านกลุ่มคนคนนึงแล้วเรื่องราวมันก็จะหมุนเวียนผ่านพวกตัวละครพวกนี้มันทำให้สโคปของเรื่องราวมันเล็กลงซึ่งเราก็สามารถเห็นความยิ่งใหญ่ของสงครามนี้ได้จากสโคปของคนกลุ่มเล็กกลุ่มนี้นะครับโดยพวกฉากลบที่เห็นในตัวอย่างฉากสงครามระเบิดอะไรเงี้ยทำดีนะครับ CG ดีแล้วก็ฟีลลิ่งเนี่ยคือดีมากๆมันจะมีการเล่าเรื่องผ่านมุมมองนึงแล้วกันในฉากสงครามนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็อย่างต่อมาคือเรื่องของเมคอัพครับเมคอัพของซอมบี้แบบเลือดอะไรเงี้ยคือมันมีดีเทลของมันเองด้วยแหละเพราะว่าหนังเนี่ยไม่พูดแล้วกันมันสปอยเอาเป็นว่าหนังเนี่ยมันมีการตีความซอมบี้ในอีกแบบนึงซึ่งมันก็จะมีดีเทลของมันที่บ่งบอกถึงลักษณะของซอมบี้หนังเรื่องนี้นะครับซึ่งผมว่าเขาสามารถทำเอาไว้ดีมากๆนะครับอย่างต่อมาก็คือเรื่องของการทำฉากฆ่าฉากโหดหนังเรื่องนี้เนี่ยกำกับโดยพุ่งกับอย่างคุณก้องเกียรติโคมสิริหนึ่งในทีมที่ทำลองของแล้วก็ขุนพันธ์ทั้ง3ภาคนะครับซึ่งความโหดความแบบเลือดสาดกระจายเนี่ยบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มครับแบบเลือดกระจายเนื้อกระจุยอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทีมทำลองของอ่ะมันจะมีการใช้ practical effect ครับซึ่งผมชอบมากๆใช้ CG น้อยใช้เอฟเฟกต์เยอะๆไอ้พวกเอฟเฟกต์เลือดเอฟเฟกต์แบบความขยะแขยงความแบบโหดแหวกตรงนี้เนี่ยหนังทำได้ดีมากๆแล้วก็ทำให้เราเชื่อถือได้คือเป็นหนังที่ถ้ากินข้าวแล้วไปดูเนี่ยอาจจะมีอ้วกนะครับเพราะหนังเนี่ยมีการขยี้ฉากแหวกเยอะมากๆซึ่งผมชอบครับแล้วก็อย่างต่อมาครับก็คือเรื่องของงานภาพมันจะมีบางฉากที่ผมรู้สึกว่ามันมีปัญหาอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นฉากในถ้ำฉากในถ้ำนะครับถ้าใครดูตัวอย่างนะมันจะเป็นฉากที่มันยิงในถ้ำใช่ไหมแล้วมันจะมีแบบไฟแวบๆอะตรงนั้นอะมันดูมึนหัวอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมรู้สึกว่างานภาพดีครับมีการใช้มุมกล้องที่ค่อนข้างจะมีความอินเตอร์พอสมควรแล้วก็ยังมีการใช้มุมกล้องที่ยังเป็นหนังพี่โขมครับถ้าใครดูหนังพี่โขมเยอะมันจะมีมุมกล้องแบบนั้นนะครับซึ่งผมว่ามันก็มีเสน่ห์ดีแล้วก็ทำให้เรื่องราวเนี่ยมันมีอารมณ์ร่วมกับคนดูผ่านงานภาพได้นะครับงานภาพจะไม่ได้มีอะไรมากหรอกมีการใช้สัญญานิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้แบบล้ำมากแต่มันก็ไม่ได้แย่ครับมันถือว่าเป็นระดับที่ดีนะฮะอย่างต่อมาครับดนตรีประกอบครับอันนี้ผมชอบมากๆอ่ะพูดถึงเรื่องของซาวด์มิกซิ่งก่อนแล้วกันพวกซาวด์ซอมบี้อะไรเงี้ยมันมีความเฉพาะตัวในแบบของมันอยู่ซึ่งผมว่ามันสามารถเอาตรงเนี้ยไปตีความได้หลายแบบครับรวมถึงดนตรีประกอบที่เป็นแบบเพลงสงครามก็ดีเพลงอะไรก็ดีคือแบบมันสามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้คนดูได้แต่ที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือเพลงธีมของครับหนังเนี่ยมีการใช้เพลงธีมเพลงนึงที่ทำนองไม่คล้ายเพลงมีเชยมากๆแต่ช่างมันนะครับแต่เอาเป็นว่าเพลงธีมอันนี้เนี่ยหนังมีการหยิบมาใช้บ่อยครั้งและใช้ได้ในบริบทต่างๆแต่ให้อารมณ์ต่างกันไปซึ่งหนังจะมีการบิดใช้ยังไงแล้วเพลงธีมเพลงนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรก็ต้องไปรับชมนะครับสั้นๆแล้วกันใบ้ว่าเพลงธีมเพลงนี้จะมีให้ฟังทั้งเพลงตอนขึ้นตัวมิดเครดิตนะครับมันจะมีเพลงนี้ทั้งเพลงเลยจะเป็นยังไงก็ไปฟังไปดูกันเองครับโอเคครับทางด้านงานสร้างก็ประมาณนี้ครับอย่างต่อมาครับนักแสดงจริงๆผมว่าทุกคนน่ะเล่นได้ดีอยู่แล้วนะสำหรับหนังเรื่องนี้แต่ว่าที่แบบโดดเด่นเลยอ่ะก็คือคนแรกครับคุณอัดอัจวัฒน์นะครับก็คือแบบจริงๆเขาก็เล่นหนังดีอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบดอยบอยก็ดีเทอม3ก็ดีนะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นหนังอีกเรื่องที่ทำให้เขาอ่ะได้โชว์ของโดยหนังเนี่ยมันก็มีพื้นที่ครับที่เขาเนี่ยได้โชว์ของไม่ว่าจะเป็นดราม่าอารมณ์ท่าทางการแสดงอย่างที่เห็นในตัวอย่างครับเขาเล่นเป็นซอมบี้นะฮะดังนั้นมันจะมีบางอย่างที่ให้เขาเนี่ยได้โชว์ของแน่นอนนะครับคนต่อมาครับนนกุลนะครับก็โชว์ของอยู่แล้วนะครับเขาเล่นเก่งอยู่แล้วคือแบบนักแสดงทุกคนที่คนไม่หนังเรื่องนี้เล่นดีหมดนะครับแล้วก็สื่ออารมณ์ได้ดีแต่ผมว่าอีกคนนึงอ่ะให้อีกคนนึงที่ผมว่าเป็น MVP ของหนังคือน้องผู้หญิงคนนึงที่เขาเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงในเรื่อง Murderer ฆาตกรรมอีหยังว่าน้องคนนี้ก็มาเล่นในหนังเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งบอกเลยว่า
ไม่ธรรมดาครับน้องแม่งโคตรแพรวเลยฮะแบบแพรวๆมากแล้วคือเรื่องนี้มันมีการให้พื้นที่น้องในการโชว์อารมณ์มากขึ้นน้องก็ทำได้ดีมากๆผมว่าน้องคนนี้ต่อไปอ่ะเขาต้องเป็นแบบคนคนนึงที่แม่งแพรวๆมากๆในวงการหนังไทยแน่นอนครับด้านต่อมาครับมาพูดถึงเรื่องของบทและก็วิธีการเล่ากันบ้างสิ่งที่ต้องชื่นชมอย่างแรกเลยของชอพ.1เนี่ยคือเรื่องของซอมบี้ของหนังโอเคครับไม่ว่าคุณจะมีความคิด mindset ยังไงกับซอมบี้ว่าซอมบี้ศพเดินได้ซอมบี้แบบ4x100วิ่งได้อะไรยังไงก็ตามหนังเรื่องนี้มันมาพร้อมกับคอนเซปที่ไฮเอนด์กว่าทุกคอนเซปที่เคยมีมาครับแม่งไฮแม่งล้ำแม่งแบบคุณคิดว่าทอมบี้จะเป็นยังไงหนังเรื่องนี้มันจะตบหน้าคุณแล้วก็บูมไมเซตใหม่ให้คุณอะซึ่งแม่งน่าสนใจมากๆมันเป็นการหยิบซอมบี้ที่หนังมีเนี่ยมาสร้างสรรค์ในรูปแบบของตัวเองผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปแต่ในขณะเดียวกันอะมันก็ยังมีความเป็นสากลอยู่แต่ว่ามันก็มีความโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่หนังเรื่องอื่นไม่มีอีกทั้งหนังเนี่ยยังสามารถหยิบซอมบี้ตรงนี้ที่มันปูมาเนี่ยมาใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องราวครับเป็นองค์ประกอบในหนังนะฮะอย่างที่เห็นกันว่าเป็นหนังแบบสู้กับซอมบี้แถมนะครับซอมบี้ในหนังเนี่ยมันยังถูกใช้เป็นสัญญาในการทำสงครามด้วยนะผมว่าหนังเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องของสงครามการเมืองผ่านไอ้ซอมบี้ตัวเนี้ยเยอะมากๆซึ่งสัญญาต่างๆมันเล่นกับลูกเล่นของซอมบี้ตัวหนึ่งที่มันจะทำได้ครับซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ชวนขบคิดตีความมากๆในแบบที่หนังใส่มานะแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าหนังเรื่องนี้มันเข้าเรื่องเร็วมากคือแบบ10 นาทีแม่งกัดกันแล้วอะซึ่งมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียครับซึ่งจะพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบในเรื่องของข้อเสียแต่พูดถึงข้อดีก่อนละกันข้อดีเนี่ยคือพอหนังมันสตาร์ทแล้วเนี่ยมันเต็มไปด้วยแอคชั่น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 มันเป็นหนังที่เข้มข้นมากอะในขณะที่มันไล่กัดกันมันแอคชั่นของมันอะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันก็ค่อยๆดำเนินไปด้วยผ่านสถานการณ์ตรงนั้นครับซึ่งผมว่ามันอะไรที่ทำให้เรื่องราวอะมันเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆคือแบบดูไปแล้วรู้สึกว่าเออหนังแม่งสนุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนอกจากหนังมันจะเข้มข้นแล้วเนี่ยมันยังเดือดแบบมึงจะเดือดไปไหนวะมันคือการไล่กราฟความแบบนรกแตกขึ้นไปเรื่อยๆอะซึ่งบอกเลยว่าตอนหลังครับที่เราคิดว่าหนังเนี่ยน่าจะจบตรงนี้หนังน่าจะพาคนดูไปถึงจุดนี้ที่ผมดาวไว้นะหนังแม่งเตลิดขึ้นไปแบบหนักกว่านั้นอีกอะคือมันเป็นหนังที่แบบผมว่ามันพาคนดูไปสุดทางมากๆครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเว้ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่โอเคครับมันเข้มข้นดูสนุกมันไปสุดจริงๆมันเป็นหนังที่เอาจริงๆอะด้วยความที่มันไม่ตามขนบอะไรเลยครับมันคาดเดาไม่ได้เลยเว้ยคือโอเคละมันอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะเดาสถานการณ์ได้บ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมรู้สึกว่ามีอะไรที่ผมเซอร์ไพรส์กับหนังเรื่องนี้เยอะมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องบอกอีกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีความประนีประนอมเลยทุกตัวละครครับที่มันปรากฏขึ้นมาบนจอไม่ว่ามึงจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นดาราเบอร์ไหนก็ตามมึงตายได้ภายในแบบแป๊บๆอ่ะคือถ้าผู้กำกับสั่งให้มึงตายมึงก็ตายอะครับซึ่งเป็นอะไรที่ในหลายๆครั้งอะมันใช้ตรงนี้ในการขยี้ดราม่าแล้วก็บีบหัวใจคนดูให้แบบแหลกสลายได้แบบง่ายๆเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีเลยนะฮะก็คือต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เอาจริงๆอะมันด้วยความที่มันคาดเดาไม่ได้อะหนังมันมีความสุดจัดในแบบของมันซึ่งมันเป็นดาบสองคมมากๆเพราะว่าถ้าใครซื้ออันนี้เนี่ยก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ชอบมันแต่ว่าถ้าใครไม่ซื้อเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมึงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าแบบมันเกินไปหรือเปล่าผมรู้สึกว่าความเกินไปตรงเนี้ยมันมาจากการที่เราอ่ะมีภาพจำเกี่ยวกับซอมบี้อยู่ในแบบนึงเวลาเราพูดถึงซอมบี้ครับทุกคนจะมีภาพของตัวเองว่าซอมบี้เป็นยังไงแต่หนังเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ภาพของใครเลยอ่ะมันคือซอมบี้ในแบบที่หนังเบียวๆเกาๆอย่างเดสโนหนังแบบหนังบีเลยอ่ะที่แม่งผมว่าแม่งเพี้ยนแล้วอ่ะเรื่องที่แม่งเพี้ยนกว่าอีกอ่ะซึ่งสำหรับผมอ่ะผมชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันครีเอทแล้วมันก็สร้างสรรค์ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบเฮ้ยซอมบี้ต้องเป็นแบบนี้ดิวะมันเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ซอมบี้แล้วอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบนะครับมาพูดถึงพาร์ทที่เราชอบกันเนาะเราจะพูดถึงสิ่งที่ผมคิดว่าหนังเนี่ยมันเสิร์ฟเข้ามาแล้วผมซื้อนะครับอย่างแรกคือดราม่าครับดราม่าของหนังเนี่ยมีการใส่เข้ามาค่อนข้างหนักด้วยความที่มันมีความไม่ประนีประนอมคนดูแบบอยากจัดก็จัดเลยอยากซัดก็ซัดคนดูเลยอ่ะซึ่งผมแบบโดนหลายจุดเหมือนกันแล้วรู้สึกว่ามันสะเทือนใจนะครับด้วยความที่หนังเนี่ยมันเล่าถึงสงครามด้วยนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่าผมรู้สึกว่าไอ้ซอมบี้หนังเนี่ยมันคือหนึ่งในเอฟเฟคที่หนังใช้ในการเล่าสงครามผ่านซอมบี้ผ่านเหตุการณ์เล็กๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้แต่นั่นแหละครับทุกครั้งที่มีการสูญเสียครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมสะเทือนอารมณ์อยู่พอสมควรนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีจุดที่แบบมันไม่ได้อินมากอ่ะกับบางตัวละครแต่ว่ากับอีกหลายๆตัวละครเนี่ยผมอินนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มันกาวอ่ะถ้าใครดูขุนพันสามแล้วนะครับหนังทรงนั้นนะฮะคือแบบเหมือนพี่โขมอ่ะพุ่งกับแกแบบเออหนังซอมบี้เราจะทำยังไงให้มันแตกต่างใส่สุดไปแล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าหนังพี่โขมทุกเรื่องครับตั้งแต่แบบขุนพันก็ดีขุนแผนฟ้าฟื้นก็ดีอ่ะมันมีกลิ่นความเป็นการ์ตูนอยู่การ์ตูนญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าใครซื้ออ่ะก็จะซื้อถ้าใครไม่ซื้อก็จะรำคาญแต่ผมซื้อครับชอบพอผมซื้อมากแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเบียวเว้ยแม่งกาวเว้ยแม่งเพี้ยนเว้ยแต่แบบเฮ้ยสนุกที่ดูสนุกที่ได้เห็นอะไรแบบนี้ในหนังไทยและด้วยความที่สถานการณ์มันแบบใหญ่ขึ้นนะครับมันทำให้ความแบบเบียวตรงเนี้ยมันไปกับเรื่องราวได้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าความเบียวของมันเนี่ย
ผมซื้อมากๆครับอย่างสุดท้ายที่ชอบครับนอกจากประเด็นบางอย่างที่ผมพูดไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดเนี่ยมันจะสปอยนะครับมันมีประเด็นที่ผมชอบมากประเด็นนึงเกี่ยวกับมนุษย์ละกันนี่คือหนังซอมบี้ที่มีความเป็นมนุษย์สูงมากๆนะครับจะเป็นมนุษย์แบบใดแล้วมันจะเป็นมนุษย์แบบขนาดไหนเนี่ยก็ต้องรับชมกันเองนะครับอีกประเด็นนึงที่ผมชอบมากๆและผมพูดได้คือหนังเรื่องนี้มันคือหนังที่สะท้อนความโหดร้ายของสงครามผ่านเรื่องของซอมบี้ในเรื่องการกระทำของตัวละครก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอะไรก็ดีได้ดีมากๆคือถ้าหนังอย่าง Godzilla Minus One เนี่ยคือหนังที่แบบทำให้ญี่ปุ่นดูเป็นผู้ประสบภัยจากก็อดซิลล่าแต่ว่าชอพอหนึ่งครับทำให้ญี่ปุ่นแม่งกลายเป็นคนเลวอีกครั้งแบบยูบาสตาร์ดมากๆที่ทำอะไรแบบนี้ซึ่งจะเป็นยังไงก็แม่งจะสปอยแล้วครับไปดูเองนะฮะเอาเป็นว่าผมชอบอันนี้ผมชอบนะครับถึงโอเคแหละมันจะมีความไบแอสเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะตอนสงครามโลกอ่ะฝั่งไทยก็โดนญี่ปุ่นพอสมควรนะครับแล้วก็เลยแบบอาจจะมีความไบแอสในบ้านเรานิดนึงแต่ว่าผมว่ามันก็ดูสะใจอยู่สำหรับคนไทยที่ดูอีกประเทศนึงที่ทำเราโดนนะครับโอเคแล้วก็หนังนี้มีการตั้งคำถามกับเรื่องของประเทศชาติได้ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะโอเคครับมาพูดถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันมากครับอย่างแรกเลยคือผมรู้สึกว่าความเร็วในการเล่าเรื่องในช่วงแรกที่ผมรู้สึกว่ามันเข้าเรื่องเร็วเนี่ยมันสร้างแผลให้กับตัวหนังครับคือโอเคล่ะเราเข้าใจเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นเข้าใจตัวละครว่ามันสนิทกันขนาดไหนเข้าใจทุกอย่างครับแต่เพียงแค่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราไม่ผูกพันกับมันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหนังมันเข้าเรื่องเร็วผมเข้าใจแหละว่าถ้ามันช้ากว่านี้หนังมันจะยาวกว่านี้แล้วมันอาจจะน่าเบื่อได้นะครับมันจะฟิลแบบดูท็อปกันนะครับท็อปกันน่ะมันเข้าเรื่องช้าเพราะว่าแบบมันปูตัวละครไปฝึกบินอะไรเงี้ยหนังเรื่องเนี้ยเปิดมาปูปุ๊บเข้าเลยนะครับซึ่งข้อดีคือโอเคละมันเริ่มเร็วมันกระชากเลือดกันเร็วแต่ว่าข้อเสียคือมันทำให้หลายๆอย่างที่มันควรจะอินได้มากกว่านี้เนี่ยมันแค่แบบโอเคเราเข้าใจเรารู้สึกแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องรู้สึกมากขนาดที่แบบนั้นที่หนังมันรู้สึกกันอยู่อะครับพูดประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่างต่อมาครับผมเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่าหนังมันมีการตัดต่อบางช่วงที่มันดูไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ซึ่งมันก็มาจากการเล่าเรื่องเร็วของมันนะครับทำให้แบบบางจังหวะมันแบบโชะๆเยอะไปแล้วก็แบบสมมติว่าช็อตนี้ใช้ไปแล้วแล้วก็ตัดรับหน้าอีกคนนึงแล้วตัดกลับมาในจังหวะที่เร็วเกินไปหน่อยแต่ว่าโอเคครับจริงๆมองข้ามได้แหละถ้าใครดูเพื่อความบันเทิงอ่ะแต่ผมดูแบบรีวิวให้คนดูนะแล้วก็ต้องพูดกันหน่อยนะครับอย่างต่อมาก็คือผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันมีพล็อตโฮลอยู่บ้างจากความกาวความเบียวของมันแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณมองว่าอันเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของตัวหนังที่มันสร้างขึ้นมาก็ได้เว้ยถ้าคุณมองเป็นพล็อตโฮถ้าคุณแบบอคติแล้วแบบโอ้ยซอมบี้ไม่ใช่อย่างนี้แล้วคุณมองเป็นพล็อตโฮก็ได้แต่ว่าถ้าคุณแบบเรายอมรับว่าเขาสร้างอันนี้ขึ้นมาในโลกของเขาเองอ่ะเราก็มองว่าหนังเรื่องนี้มันสร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาก็ได้แล้วก็นะครับพวกเบียวสงครามเบียวทหารทั้งหลายหนังเรื่องนี้ครับจะมีจุดที่ทำให้คุณไม่พอใจนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทึกทักเอาเองนะผมถามพี่อาร์มนะครับพี่อาร์มเขาเป็นเบียวสงครามเบียวทหารนะครับผมถามเขามานะครับเขาบอกว่าเอ้ยมันมีดีเทลปืนที่มันไม่ถูกต้องตามยุคสมัยอยู่บ้างนะครับดังนั้นถ้าใครที่แบบมึงกับอะไรแบบนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับแต่เอาเป็นว่าผมว่ามันสนุกนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้สนุกมากเลยคือคุณอาจจะมองว่าเป็นฟิกชันก็ได้ไม่ต้องไปอิงว่าประวัติศาสตร์มากหรอกมันคือแบบฟิกชันที่มันเกิดขึ้นในหนังนะครับแล้วก็นะครับเตือนนะครับ2 อย่างอย่างแรกคือหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครที่คาดหวังจะเห็นขนบแบบหนังซอมบี้อยากเสพซอมบี้แบบสุดสำเร็จที่แบบ Train to Busan ก็ดี 28 Days Later ก็ดี Dawn of the Dead ก็ดีมันไม่ใช่หนังที่มีอะไรแบบนั้นครับมันเป็นอะไรที่ล้ำกว่านั้นมากนะฮะคุณจะต้องเปิดใจระดับนึงเพื่อรับขนบที่มันมีความแตกต่างโคตรๆจากหนังเรื่องนี้นะครับขนบซอมบี้มาเป็นยังไงหนังเรื่องนี้พร้อมจะแหกแล้วก็สร้างความแปลกใหม่ให้กับขนบตรงนั้นครับแล้วก็อีกอย่างครับหนังเรื่องนี้โหดนะฮะโหดเลยนะครับคือแบบบางซีนก็ทำให้ผมซีดได้นะครับพอสมควรกับเรื่องของพร็อพที่เขาสร้างมาแล้วก็มีความแย่แหวะเครื่องในไส้การกัดกระชากการฆ่าแม่งแม้กระทั่งเด็กอะไรเงี้ยมีความรุนแรงพอสมควรนะครับดังนั้นก็ทำใจนิดนึงนะครับกับคนที่แบบอาจจะไม่ชอบความรุนแรงตรงนี้อาจจะกลัวเลือดคือหนังเรื่องนี้เนี่ยจัดมาให้แบบจังหนับจริงๆครับสรุปง่ายๆโดยรวมช่อพอ1สมรภูมิคืนชีพเป็นหนังสงครามที่หยิบซอมบี้มาใช้เป็นทั้งวัตถุดิบและสัญญะได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจมันคือหนังที่จะแหกทุกขนบซอมบี้ที่คุณเคยรู้จักและสร้างซอมบี้ในแบบของตัวเองที่มันมีทั้งความเป็นไทยสดใหม่และโดดเด่นไม่แพ้ใครแถมยังสามารถทำให้เรื่องราวมันคาดเดาอะไรไม่ได้เลยหนังเข้าเรื่องเร็วดำเนินไปอย่างเข้มข้นบ้าครั่งเดือดดาลมันสะใจแทบไม่มีจังหวะให้พักหายใจเลยผนวกกับงานสร้างที่ทั้งเทพและปราณีตก็ทำให้คนดูเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมกับตัวหนังได้อย่างง่ายดายครับแม้ตัวหนังเนี่ยจะมีแผลเล็กน้อยของเรื่องราวและติดความเบียวๆเกาๆอยู่บ้างแต่มันก็เป็นหนังที่ทั้งสนุกและน่าติดตามอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบหนังซอมบี้แนะนำครับนี่คือหนึ่งในหนังซอมบี้ที่รสชาติโคตร
แปลกใหม่เลยนะครับคือแบบแม่งแปลกมากๆนะครับและก็2ครับถ้าคุณอยากหาหนังสงครามที่มีซอมบี้มีฟีลคล้ายๆโอเวอร์ลอร์ดที่มีความบียอนกว่าแล้วก็เป็นตัวเองอ่ะมันเป็นตัวเองมากๆมันไม่คือทีแรกผมคิดว่าอาจจะคล้ายๆโอเวอร์ลอร์ดแต่แม่งไม่คล้ายเลยนะครับแม่งแบบไม่มีความใกล้เคียงเลยอ่ะซึ่งหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์ครับและก็นะครับถ้าคุณชอบหนังโหดๆบ้าๆเดือดๆนะครับเรื่องนี้แนะนำนะครับแล้วก็ต้องคอมเมนต์นะครับว่ามันโหดแบบไร้ปราณีจริงๆครับแล้วก็ผมเนี่ยขอเซอร์ติฟิเคทให้เรื่องนี้ครับมันคือหนังซอมบี้ที่ดีที่สุดอันดับ2ของไทยครับอันดับ2เว้ยที่สุดแต่ที่สุดแต่อันดับ2รับ1เนี่ยผมยังคงรักขุนกระบี่ผีระบาดมากที่สุดอยู่ดีครับคือเรื่องนั้นแม่งแบบแม่งสุดจริงๆอ่ะคือแม่งกาแม่งชิบหายแล้วแม่งสุดจริงๆอ่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าสุดนะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เพี้ยนเท่านั้นนะครับมันมีความแบบสมจริงมากกว่าอยู่พอสมควรนะครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูชอพ1เนี่ย1สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับกว่าคลิปจะออกหนังคงฉายไปแล้วครับถ้างั้นก็วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องมาตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับ